สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเนาะนะครับผมครบเครื่องเรื่องของช้างนะครับวันนี้ก็ได้เปิดกล่องพัสดุนะครับผมนี่นะครับเป็นยานะครับจำพวกเบตาดีนแล้วก็น้ำเกลือนะครับผมอันนี้ก็ได้รับความเมตตานะครับมาจากท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะครับหนึ่งท่านเนาะนะครับผมก็ชื่อว่าคุณพี่ณัฐการนะครับผมท่านเดินทางมาจากประเทศเบลเยียมนะครับผมแล้วก็มาพักผ่อนนะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบ้านเกิดของท่านนะครับท่านก็ได้เมตตานะครับส่งยามาให้นะครับผมซึ่งก็ท่านแจ้งความประสงค์มาก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็ช่วงนี้ท่านได้เดินทางมาพักผ่อนที่บ้านเกิดนะครับท่านก็ได้ส่งยานะครับมาให้คุณยายนะครับผมเป็นเบตาดีนแล้วก็น้ำเกลือนะครับผมก็เป็นประโยชน์กับคุณยายมากๆนะครับที่จะได้นำยาพวกนี้เนาะนะครับผมไปรักษาให้กับคุณยายช้างของเรานะครับที่มีแผลนะครับผมกับสะโพก2ข้างนะครับผมก็กราบขอบพระคุณในความเมตตานะครับที่เมตตาให้กับคุณยายทองกวาวของเราเนาะนะครับผมแล้วก็น้องช้างที่อยู่ที่นี่นะครับผมถ้าได้รับบาดเจ็บเนาะนะครับผมเป็นแผลเป็นอะไรก็สามารถรักษาได้เนาะนะครับผมอย่างพังตุ๊กตานะครับผมก็อาจจะได้ใช้ด้วยเนาะนะครับผมเพราะว่าตามซอกเล็บอะไรนี้ก็ยังมีแผลนะครับผมก็ได้อานิสงส์กันหลายเชือกนะครับผมช้างที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะได้ยานะครับที่คุณพี่ได้ส่งมาให้นะครับรักษาเนาะนะครับผมนะครับนี่แผลของคุณยายก็ยังไม่หายดีนะครับผมนี่นะครับก็ยังบวมอยู่นะครับผมนี่เป็นรูเนาะนะครับผมยายไม่ให้จับเลยนะครับก็ยังต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับผมนี่ก็จะเป็นสะโพกด้านซ้ายนะครับแผลนี่ก็จะค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับน้องก็ยังไหลอยู่เลยนะครับเนี่ยครับกราบขอบพระคุณในความเมตตานะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับผมที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับผมอยู่ที่ใดก็ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เป็นพระคุณอย่างสูงนะครับคุณครับผมครับผมเดี๋ยวให้ควานทั้งสองท่านเนาะนะครับผมได้เป็นตัวแทนนะครับขอบคุณคุณแม่พูดใจดีนะครับที่เมตตายาให้กับน้องช้างนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่ณัฐการมากนะครับขอบคุณครับขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะครับพระครูประกรรมรักษาครับผมสาธุขอบคุณครับสำหรับยาชุดนี้ครับผมครับผมเนี่ยก็เป็นควันฟุกแล้วก็ควันเชนะครับผมมาเป็นตัวแทนเนาะนะครับผมพี่ควันเชนี่ก็เป็นควันอาวุโสนะครับในนี้นะครับผมก็ยานี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องขออนุญาตตัดจบเนาะนะครับผมก็เป็นการมาถ่ายนะครับให้เพื่อขอบคุณนะครับที่ท่านได้เมตตานะครับยาให้กับน้องช้างของเรานะครับผมก็ขออนุญาตตัดจบไว้เลยนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ